วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวตลาดนัดที่แปลกนะครับที่ขายกันตามที่เก็บอัฐิและก็ศาลนะครับตั้งแผงรวมกันกับที่เก็บอัฐิอยู่ในวัดนี้นะครับก็แปลกนะครับขายสินค้าที่เก่าและใหม่นะครับอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เก่าๆแผ่น VCD เริ่มเข้านะครับเดินเข้าไปในตลาดนะครับดูก็จะมีแผ่น VCD บ้างแผ่นเพลงแผ่นหนังประมาณนี้นะครับตลาดนี้จะเน้นปูพื้นนะครับที่ส่วนมากจะปูพื้นไปกันประมาณนี้นะครับแต่วันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเงียบนะครับเงียบกริบนะครับเขาบอกประมาณนี้ครับท่านผู้ชมมีทั้งพระเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านนี้ขึ้นแผงนะครับพระเครื่องก็นั่งดูกันอยู่นะครับอันนี้ก็เสวนากันนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดเงียบมากนะครับเดี๋ยวพี่ยุทธถ้าชุบก็พังเดี๋ยวพี่ยุทธอยู่อย่างนี้นะเป็นสินค้าประมาณคล้ายๆคลองถมนะครับตามที่ผมเดินมานะครับของใหม่ก็มีของเก่าเสื้อผ้านะจะเยอะนะครับเสื้อผ้าเก่าที่นี่เยอะมากนะครับปูพื้นกันนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมกำลังเดินดูตลาดวัดไซที่แถวแถวจอมทองนะครับเสื้อผ้าขายกันอยู่ในที่เก็บอัฐิและก็อยู่ในบริเวณวัดนี่นะครับตรงไหนมีที่ว่างก็เขาก็จะลงกันได้หมดนะครับตามต้นไม้ตามที่เก็บอัฐิก็อยู่ข้างหน้าประมาณนี้นะครับตามที่เราเห็นนะครับนี่ครับเสื้อผ้าเก่าแล้วก็เครื่องมือช่างเน้นปูพื้นกันประมาณนี้นะครับนี่ครับเสื้อผ้า10บาทดูครับถ้าขายกลางคืนก็คงจะ ไม่อยากจะคิดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ช่วงเช้านะครับขายช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับลองมาดูตลาดวันนี้เขาบอกว่าขายอยู่ประมาณนี้นะครับขายกันมาเนิ่นนานกาเลแล้วนะครับตลาดนี้ผู้คนก็จะนั่งคุยกันตามที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าคุ้นๆเก่าๆแก่ๆกันก็คุยกันสนุกเฮฮานะครับวันนี้ตรงนี้จะเน้นนะครับข้างแถวข้างหน้านี้ก็จะเน้นมีเสื้อผ้าที่ใส่แพงห้อยบ้างนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็กองกับพื้นครับท่านผู้ชมเป็นตลาดที่เขาบอกว่าตลาดนี้มีมานานแล้วนะครับเพราะว่าตรงที่วัดไซตรงนี้สมัยก่อนเจริญมากเลยนะครับสมัยช่วงแต่ก่อนมันจะมีเรือเที่ยวนะครับเข้ามาที่คลองวัดไซแถวๆบางกอกน้อยอะไรประมาณนี้นะครับแถวฝรั่งมาเที่ยวแต่พอแม่ค้าเขาพูดให้ฟังว่าพอมาทำฝายประตูปิดอะไรไม่รู้คนก็ห่างหายไปนะครับการสัญจรมันติดขัดๆประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนบูมมากครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะพากันมาเดินที่ตลาดวัดนี้แล้วก็วัดที่นี่สวยงามมากนะครับยิ่งโบสถ์นะครับลวดลายโอ้โหไม่อยากพูดครับอันนี้คนก็จะเยอะสักหน่อยนะครับช่วงนี้เสื้อผ้าถูกมากท่านผู้ชมท่านใดสนใจลองมาเที่ยววันอาทิตย์ช่วงเช้าดูนะครับประมาณตี
ประมาณ6โมงนี่แหละครับเขาเริ่มขาย6โมงเช้าน่าจะถึงประมาณ3โมงได้นะครับ3 4โมงได้นะครับเขาเริ่มเก็บตลาดกันนะครับท่านผู้ชมใครที่อยู่แถวจอมทองลองมาเที่ยวดูครับท่านผู้ชมมีวันอาทิตย์นะครับช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมท่านใดลองมาเที่ยวตลาดวัดไซตลาดที่ขายของเก่าของที่บางทีท่านต้องการอาจจะเจอที่นี่ก็ได้นะครับมีหลากหลายมากสินค้านะครับแต่วันนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าคนเดินน้อยมากเงียบกริบอยู่ครับตอนนี้ไม่รู้ได้ค่าล็อกกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับวันนี้ดูคนไม่ค่อยมีเลยนะครับเสื้อผ้าถูกๆนะครับที่ตลาดนัดวัดไซเข้าไปในซอยโรงเรียนวัดไซแล้วก็ตลาดก็จะอยู่ในวัดพอดีเลยนะครับวันอาทิตย์ช่วงเช้าๆนะครับช่วงเช้าๆนี่ซอยนี้คนเยอะมากเลยนะครับซอยวัดไซเพราะว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจยุคโบราณก็ว่าได้ครับสมัยก่อนนี้คนพลุ่งพล่านนะครับมีสินค้ามาขายที่นี่โอ้โหคนจอแกใครก็ต้องมาเที่ยวที่ตลาดวัดไซกันประมาณนี้นะครับแต่ยุคนี้ข้างหน้าก็มีตลาดวัดไซก็เลยดูเหมือนจะง่อยๆนะตามที่ผมไปดูนะโบสถ์เก่านะครับโบสถ์อายุเป็นเกิน100ปีนะครับเขาว่าโบสถ์นี้และเป็นวัดที่พระเจ้าเสือครับเคยขึ้นมาพักที่วัดไสนะครับล่องเรือมาตามคลองน้ำประมาณนี้นะครับเป็นวัดที่ติดกับคลองน้ำนะครับดูครับนั่งขายอยู่ตามที่เก็บอัฐิประมาณนี้นะครับลองมาเที่ยวดูนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงล่ะครับแปลกดีไหมครับท่านผู้ชมตลาดนัดอยู่ในวัดก็จะประมาณนี้แหละครับตรงไหนว่างก็ปูขายได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีผู้คนถ้ามาคนเดียวก็เสียวๆอยู่นะครับแต่ถ้าคนเยอะๆก็มาเดินได้สบายนะครับไม่เป็นไรนะครับลองมากลางคืนคนเดียวสิครับถ้าไม่มีแผงขายใครจะกล้าครับตอนนี้เป็นศาลกุมารทองนะครับมีฤาษีมีแม่งูมีโอ้มีเยอะแยะนะครับศาลนี้ไม่ได้ขอหวยเลยศาลนี้ตอนนี้คนเยอะอยู่ตรงนี้ก็มีเสื้อผ้าก็ใช้ได้อยู่นะครับราคาไม่แพงมีตั้งแต่10บาทขึ้นนะครับศูนย์รวมนะครับเสื้อผ้าเก่านะครับก็ว่าได้นะครับแต่แถวนี้